เราอยู่กันที่ร้านช่างพัดใครครับที่มองว่าร้านนี้จะเน้นการปรับแต่งและโมยไฟอันนี้ถูกต้องเขาโด่งดังกับชื่อทางด้านการโมยไฟอยู่แล้วในส่วนของเรื่องความสวยงามเรื่องรายละเอียดลงตัวก็ไม่แพ้กันครับในเรื่องของออปชั่นที่เติมแต่งไปไม่ว่าเป็นนุ้งน็อตงานคาร์บอนเดี๋ยวเรามาดูรีเทลรายละเอียดสำหรับคันนี้เลยว่าเจ้าของรถที่เขาว่าเหมือนณเดชจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูกันนี่สวัสดีครับพี่ชื่อชื่อเบนซ์ครับผมพี่เบนซ์ครับแต่วันนี้ไม่ขับเบนซ์แต่ที่บ้านมีเบนซ์ฝากจอดอยู่กับอาแปะอากงอยู่อาศัยครับอาศัยอ๋อโอเคครับแล้วอย่างรีเทลคันนี้คันนี้พี่ปรับแต่งที่ไหนเอ่ยก็ที่ช่างพันเนี่ยครับแน่นอนคือร้านเนี้ยเขาด้านเครื่องยนต์เขาโด่งดังที่สุดในนครสวรรค์ใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นเลยผมว่าเขาเป็นระดับหัวของประเทศแน่นอนคือคนที่ชื่นชอบด้านความเร็วสายความเร็วความแรงทั้งหลายรู้จักแน่นอนช่างพัดนครสวรรค์ใช่ครับคือคอนเซปต์พี่เป็นคอนเซปต์อะไรไงคือแต่งสวยใช้งานครับผมใช้งานใช้จ่ายตลาดมาคนเดียวปะมากับแฟนครับโอ้โหจบพอมาแฟนที่จบไปเลย คือเราจะบอกว่าแต่งหล่อไว้ล่อหญิงก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ารับลูกครับรับลูกโอ้โหจบไปกันใหญ่ลึกเลยครับแล้วในอย่างรีเทลวันนี้พี่ทำอะไรบ้างครับก็จะมีสีครับหลักสีแล้วก็เป็นพวกน็อตสีนี่คือพี่ออกแบบเองใช่ครับคือชอบสีนี้ครับผมพอดีเพื่อนเป็นช่างสีด้วยอะไรเงี้ยออกแบบช่วยกันออกแบบสีอ๋ออาศัยพวกใช่งานแต่งงานถูก ครับก่อนขับ Forza 350เนี่ยพี่ใช้รุ่นอะไรอยู่เวฟ125ครับแล้วทำไมแล้วพลิกใช่ไหมครับถึงระดับนึงครับมันก็เลยต้องขยับแบบเพื่อนใช้ด้วยอะไรด้วยกระแสกระแสด้วยครับเป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญใช่ครับขี่สบายครับใช้งานสบายสูงเท่าไหร่170เท่าไหร่173ครับผมขาถ้ามาแรกๆก็อาจจะขยิ่งหน่อยนิดนึงครับแต่นี่คือปรับแต่งหมดแล้วอะไรเรียบร้อยโชคหมดแล้วรายละเอียดก็คือโชคที่พี่เปลี่ยนใช่ครับเป็นต่ำกว่าเดิมหน่อยเป็น YSF ชกไปใช้เป็น YSF ใช่ครับก็คือเป็นชกซิ่งแล้วที่มีสตัดปรับความสูงสปริงใช่ครับผมเบาะประปาดเบาะถ้ามันเตี้ยใช่ขี่ง่ายใช่ครับขี่ง่ายเบาะเตี้ยขี่ง่ายขี่สบายครับเมื่อยไหมกับทางไกลๆไม่เมื่อยครับขี่สบายครับเคยขี่ไกลสุดนอกจากไปเที่ยวงานแล้วบ้านก็จะมีออกทริปบ้างไปน้ำตกของลานอะไรพวกนี้ครับไปน้ำตกใช่ครับเวลาไปน้ำตกนี่ไปกับใครก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับแฟนนะครับคือเป็นไอ้เราผมรักครอบครัวเขาเป็นบุคคลที่รักครอบครัวคนนี้คือเรื่องอื่นไม่ต้องคุยเขาเป็นคนรักครอบครัวของจริงครับก็คือพาแฟนไปตลอดทุกทริปใช่ครับมั่นใจได้ครับเพราะเขาไม่ปล่อยเราไปอย่าเว้นช่องถ้ามีช่องอย่าเผลอกูไปนี่ครับคาร์บอนครับก็คือที่นี่ครับผมใช่แล้วก็มีข้างหน้าก็คือกันตกแล้วก็คิ้วก็เป็นคาร์บอนก็คือเพิ่มความสปอร์ตใช้สีน้ำเงินดูไซส์ป่ะมันเหลือบหน่อยนะครับใช่ครับมันมีมุกหน่อยครับอ๋อมีมุกด้วยใช่กี่เม็ดพี่ฝังมาเยอะป่ะสีรถครับอ๋อสีโอเคอ๋อสีก็คือสีมีมุกแต่ตัวพี่มีไหมไม่มีก็คือเพิ่มพวกงานคาร์บอนกันลงกันลอยเข้าไปไฟเดิมปกติครับนี่เดิมอ๋อไม่ใช่เป็นไฟแต่ง LED ใช่ครับปกติมีท่อครับผมมีท่อถ้าด้านเครื่องก็จะมีท่อแล้วก็มีกองอากาศ DataTech กอง DataTech ใช่ครับวิ่งอยู่ไหนมันก็วิ่งเต็มหน้าไมค์อยู่แล้วนะครับเดิมๆมาก็เต็มหน้าไมค์คือหมายความว่า350เนี่ยใช่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็วิ่งก็60แล้วใช่ครับแต่ถ้าจะดีกว่านั้นโมนิดนึงใช่ครับเพื่อให้ระยะมันกระชับขึ้นใช่ครับอันนี้จะใช้เวลานิดนึงอันนี้คือขับออกทริปไกลๆไม่ต้องกลัวมีปัญหาเรื่องอะไรทั้งหลายใช่ครับหมดหลายตังค์มั้ยก็มี 50,000 ก็นั่นนะครับผมก็เบาๆไว้ก็คุยอย่าคุยเยอะเรื่องราคาครับก็อะไรถ้าเผื่อใครที่อยู่ละแวกแถวนครสวรรค์พิษณุโลกหรือจะอยู่ต่างจังหวัดทุกวันนี้มันมีสั่งออนไลน์ช่างพัดหาอะไรช่างพัดมีเลยมีทุกอย่างนอกจากเครื่องยนต์จะไม่ว่าจะเป็นแคมชามเลี้ยงลิ้นท่อล้อมีทุกอย่างจริงสำหรับร้านนี้รุ่นฟอร์ซ่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่เบนซ์อีกทีนะครับผมครับครับ